ค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจกับเราทั้งสองคนดิฉันสุดาทิพย์ศรีรับสายค่ะและดิฉันกันกนิษฐ์สนิทมิตรค่ะติดตามประเด็นข่าวสารกันวันนี้นะคะสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมเองเขามีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน ID ก็คือตัว I แล้วก็ขีดตัว D double E ค่ะก็จะเป็นช่องทางในการเพิ่มการร้องเรียนผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์ผ่านระบบโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างทันสมัยก่อนหน้านี้มีอีกหนึ่งแนวคิดในส่วนของการต่อทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยที่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาถึงกระทรวงแล้วก็มายื่นเอกสารสามารถเรียกได้ว่ายื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยน่าสนใจนะคะในยุค 4.0 แบบนี้นอกจากนั้นค่ะฝากฝั่งของทางด้านสำนักงานสลากมีการเตรียมออกสลากการกุศลค่ะถึงมูลค่า 6,960ล้านบาทแบ่งเป็น35งวดท่านผู้ชมงวดละประมาณ11ล้านฉบับต้องมาดูได้ว่าในส่วนของสลากตรงนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นสลากแจ็คพอตแล้วก็คืนกำไรให้กับประชาชนหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลก็คือการที่มันเป็นฉบับรวมฉบับแบบ10ฉบับแบบอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนถูกแจ็คพอตอ่ะถูกกันเป็น10เท่าได้กันมาทีเป็นหลัก60ล้านหลัก100ล้านเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการออกระเบียบจากสำนักงานสลากกินแบ่งมาอยู่ว่าจะไม่มีการจำหน่ายเลขชุดก็คือจะแบ่งจ่ายแบ่งจำหน่ายเป็นอาคนละฉบับคนละฉบับเลิกขายกันเป็นชุดแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้ชายท่านหนึ่งที่อยู่ทางแถบภาคอีสานถูกลอตเตอรี่เกือบ100ล้านเขาก็เลยเหมือนเอสงสัยไปแล้วว่าทำไมเอถูกหนักอะไรกันขนาดนั้นล่าสุดก็คือยอมรับแล้วว่ามีการขายเลขชุดจริงๆแต่คนที่ถูกก็ถูกไปนะไม่ได้ว่าไปเรียกเงินกลับมาแต่ต้องมาดูนี่แหละค่ะเขาบอกว่าอาจจะถึงขั้นถอนใบอนุญาตหรือให้คนนั้นเนี่ยไม่สามารถจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าฝ่าฝืนในการจำหน่ายหวยชุดนั่นเองเดี๋ยวมาดูในส่วนของสำนักงานสลากตรงนี้นะคะว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนอกจากนั้นค่ะก็งงๆกันอยู่เขาจะมีการปิดรถเมล์ร้อน 1,523 คันค่ะให้เป็นรถเมล์แอร์ทั้งหมดรถเมล์แอร์ในที่นี้เดี๋ยวต้องมาดูด้วยว่าจะเป็นรถเมล์แอร์ในแบบไหนรถเมล์แอร์ที่ทำมาใหม่หรือรถเมล์แอร์ที่มีปัญหาถอดเครื่องกันออกมาอยู่เดี๋ยวมาติดตามกันช่วงนี้งงๆนะคราวนี้ขึ้นเหมือนรถโดยสารประจำทางกันอยู่ก็เดี๋ยวเป็นรถนี้เดี๋ยวเป็นรถนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะสามารถทำได้จริงหรือไม่แต่ถ้าทำได้จริงนะถือว่าดีมากเลยเพราะต่อไปนี้เราขึ้นรถเมล์เนี่ยไม่ต้องไปลุ้นว่ารถเมล์ที่มาเอ้ยจะรถเมล์แอร์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแอร์ทุกคันค่ะต้องมาดูด้วยว่าแอร์ขนาดไหนด้วยเพราะว่าถ้าเป็นแอร์มาแล้วเนี่ยปิดหน้าต่างกันมาทึบแต่แอร์เสียอันนี้ก็ไม่ไหวหนักกว่ารถเมล์แบบโอเพ่นอีกนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามกันได้ในข่าวช่วงนี้ค่ะค่ะก่อนที่จะไปรับชมกันอย่างเต็มๆนะคะเราขอแนะนำแล้วก็ฝากไว้ด้วยโปรโมชั่นดีๆจากครอบครัวจาเป่านะคะคุณผู้ชมที่เห็นตามสปอตโฆษณาต่างๆภายในช่องเราคุณสามารถที่จะสั่งซื้อรวมกันได้นะคะให้มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทเป็นต้นไปนะคะเรามอบให้เพิ่มเติมทันทีสำหรับของสมนาคุณนะคะทั้งตัวผลิตภัณฑ์เห็ดรินจืดแท้ 100%ตราถังเช่าหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตราถังสารสกัดจากถังเช่าแท้ 100% ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีสบู่สมุนไพรสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมแชมพูมะกรูดใช้คู่กันกับครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่และสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า10ปีแล้วครีมย้อมผมดำตราจาเป่าค่ะสั่งซื้อรวมกันได้มูลค่า 2,000 บาทเป็นต้นไปรับของสมนาคุณดังต่อไปนี้ค่ะซื้อครบ 2,000 บาทแรกเรามอบให้เป็นกระเป๋าสะพายสวยๆจำนวน1ใบขนาดใหญ่ใส่ของได้จิปาถะพกพาสะดวกเหมาะมากๆสำหรับสาวๆเลยนะคะสั่งซื้อครบ 3,000 บาทค่ะเรามอบให้เป็นเมล็ดเกากี้นะคะจำนวน1ชุดเป็นขนาดทดลองให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็รักสุขภาพลองรับประทานดูนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งซื้อเพิ่มเติมเราก็มีจำหน่ายค่ะโปรโมชั่นนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0865779500 0865779500นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวที่คุณจะได้รับของสมนาคุณเป็นการตอบแทนน้ำใจที่คุณผู้ชมไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าจากเราค่ะมีทางด้านของเจ้าที่คอยรับสายพูดคุยกันกับท่านผู้ชมอยู่นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะรวมถึงช่วงนี้ส่ง SMS มาร่วมพูดคุยกันได้หมายเลขเดิมนะคะ4689012ค่ะมาเริ่มต้นดูฝั่งการเปิดตัวแอปพลิเคชัน ID จากทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรม
ค่ะจะเพิ่มความสะดวกสบายในส่วนของการร้องเรียนเข้ากระทรวงผ่านระบบแอปพลิเคชันระบบเว็บไซต์รวมถึงระบบโซเชียลมีเดียเหมาะสำหรับยุค 4.0 เลยค่ะเป็นอย่างไรมาดูพร้อมกันค่ะโดยทางด้านคุณสุรพลชามาศรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการมอบหมายงานให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับกรมรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด76จังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมีระบบนอกจากนั้นนะคะภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน ID Industry สามารถแสดงผลให้ใช้งานผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android และระบบ iOS รวมทั้งสามารถใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์โดยได้ข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะเชื่อมโยงและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงอุตสาหกรรมกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วยและในส่วนขั้นตอนการดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนค่ะสามารถดำเนินการได้3ช่องทางคือ1การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ID Industry ซึ่งมีการให้บริการทั้งระบบโทรศัพท์มือถือระบบ Android และระบบ iOS 2การรับเรื่องร้องเรียนนะคะผ่าน www.idindustry.go.thและ3การเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอุตสาหกรรมทั้ง76จังหวัดหรือการเดินไปติดต่อด้วยตนเองหรือการส่งจดหมายการโทรศัพท์การแจ้งผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดียของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะทางนี้เมื่อเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะคะก็จะมีการทำบันทึกข้อมูลตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงจากนั้นก็ส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหากเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีการส่งเรื่องต่อไปยังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตรวจสอบดำเนินการโดยทุกขั้นตอนของการดำเนินการประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าการดำเนินการนั้นอยู่ในขั้นตอนใดและหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบด้วยค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจนี่ค่ะหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมคือนี่เป็นหน้าตาเว็บไซต์ส่วนหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นที่เหมือนอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะคะภายใต้แอปพลิเคชัน ID ย่อมาจาก Industry D ค่ะแสดงผลการใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะสามารถใช้งานได้เว็บไซต์ด้วยเป็นการร้องเรียนข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลข่าวสารอีกเยอะแยะเลยให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถเข้าไปรับข้อมูลได้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็กระทรวงอื่นควรที่จะมีแนวทางและแนวการหลักนี้ในการนำแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ที่สะดวกสบายแบบนี้ไปใช้ได้กับทุกกระทรวงแล้วหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นกระทรวงที่ค่อนข้างจะทำงานหลายขั้นตอนเช่นจะเป็นทางด้านของอย.ด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนี่ก็เหมาะที่จะมีแอปพลิเคชันอย่างเช่นในเรื่องของการร้องเรียนสินค้าแต่สคบ.เขาก็มีนะมีเว็บไซต์ในการเข้าไปร้องเรียนอยู่แต่ก็เว็บไซต์เราติดตามไม่ได้ไงติดตามยากว่าไอ้เรื่องที่เราร้องเรียนเนี่ยมันถึงขั้นไหนอยากจะให้เว็บไซต์นี้สามารถติดตามเรื่องได้ด้วยเช่นเอาเหมือนเป็นไลน์แมนเลยตอนนี้เรื่องร้องเรียนเข้าสู่แอดมินแล้วตอนนี้แอดมินส่งเรื่องเข้ากระทรวงแล้วตอนนี้กระทรวงพูดคุยกับครม.แล้วคือเหมือนเป็นขั้นตอนดีๆขึ้นมาว่าเรื่องที่เราร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าไปไหนเพราะถ้าเราร้องเรียนเข้าไปแต่มันก็ได้แค่ร้องเรียนและรับเรื่องเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยแตกต่างอะไรกับเหมือนที่เราเข้าไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมนะบางทีก็ต้องลุ้นว่าเรื่องจะถึงหรือไม่ถึงกันด้วยนะคะยังไงก็ถือได้ว่าให้เป็นโมเดลนำร่องไปก่อนนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีในตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญเพราะฉะนั้นต้องบูรณาการทำงานให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญต้องรวดเร็วด้วยนะคะมาดูกันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างค่ะเตรียมออกสลากการกุศลนะคะซึ่งจะเริ่มต้นในการใช้งานในงวดแรกคือ2พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตรงนี้ก็ได้มีการแบ่งวงเงินไปทั้งหมดงวดละ11ล้านบาทค่ะตรงนี้นะคะพันตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยว่าสำนักงานสลากได้ดำเนินการตามมติครม.ออกสลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลสถาบันการศึกษารวมทั้ง13โครงการวงเงิน 6,960 ล้านบาทจำนวน35งวดงวดละ11ล้านฉบับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่2พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงงวดวันที่1ตุลาคม2563ในรูปแบบสลากการกุศลที่พิมพ์ออกจำหน่ายนี้มีราคาเดียวกันกับสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ80บาท
และการตรวจผลรางวัลลักษณะเดียวกันโดยเปิดจำหน่ายในระบบซื้อจองล่วงหน้าผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นโดยงวดแรกจะเปิดให้ทำรายการจองในวันที่5เมษายน2562สำหรับการจัดทำสลากการกุศลรอบนี้นั้นได้ไม่ได้มีการพิมพ์เพิ่มแล้วก็เพดานการพิมพ์ยังอยู่ที่งวดละ90ล้านฉบับเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่จะมีการปรับลดการพิมพ์สลากปกติเหลืองวดละ79ล้านฉบับและเพิ่มสลากการกุศลไปอีก11ล้านฉบับแทนโดยผู้ซื้อจองจะได้รับสลากแบบพิมพ์คละเลขและสลากชุด2ใบผสมกันทั้งสลากปกติและสลากการกุศลโดยจำหน่ายได้ตามปกติส่วนนักเสี่ยงโชคก็ยังซื้อแล้วก็ขึ้นรางวัลได้เท่าเดิมยกเว้นถ้าถูกสลากการกุศลจะต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 1% พันตำรวจเอกบุญทรงกล่าวต่ออีกนะคะว่าอยากจะขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถจัดสรรโควต้าสลากการกุศลโดยเรียกร้องเงินจำนวนมากเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะสำนักงานไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มในส่วนของโควต้าแต่อย่างใดและยังใช้ระบบจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยเหมือนเดิมหากใครพบเห็นเบาะแสการหลอกลวงนี้สามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับการออกสลากการกุศลไม่มีการล็อกโควต้ายังใช้ระบบจองผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารภายใต้การดูแลของรัฐบาลเหมือนเดิมนะคะจะเปิดให้ทำรายการจอง5เมษายน2562นี้เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถจัดสรรให้ได้นะสำหรับโควต้าสลากอันนี้ไม่เป็นความจริงเลยนะคะเพราะเขาจะไม่มีการพิมพ์เพิ่มจะยังคงอยู่ในโควต้าเดิมก็คือ9ล้านฉบับนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะผู้ซื้อจองสามารถรวมสลากได้2ชุดก็คือสลากปกติแล้วก็สลากการกุศลได้ด้วยนะคะจำหน่ายได้ตามราคาปกติคือขายเท่ากันใบละ80บาทแต่อันนี้ขอพูดนิดนึงเถอะค่ะใบละ80บาทในที่นี้เห็นตามแผงติดป้ายไว้อย่างใหญ่เลยค่ะยังแบบเห็นแต่ไกลแต่พอไปซื้อจริงๆก็คือขายเกินราคาอยู่ดีตัวนี้ฉันมองว่ามันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะอยากจะขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลให้ใกล้ชิดเข้มงวดขึ้นหน่อยได้ไหมหรืออาจจะเพิ่มสำหรับบทลงโทษก็ได้ดิฉันเชื่อว่าเวลาที่ทางด้านของกองสลากเขาได้มีการจำกัดราคาขายแค่ใบละ80บาทเนี่ยกำไรกำไรมันตกถึงผู้ขายรายย่อยหรือว่ายี่ปั๊วอยู่แล้วนะคะแต่ทำไมคุณยังคงขายเกินราคาอยู่ซึ่งดิฉันมองว่ามันเห็นได้เกลื่อนตามข้างถนนเลยนะคะอย่าว่าแต่สุ่มตรวจเลยค่ะแค่เดินไปเนี่ยก็เจอแล้วขาย80บาทพอไปซื้อจริงๆอ้าวคุณป้าขายใบละ95บาทเหรอคะเพราะว่าเราดูตรวจดูจากเงินทอนทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนั้นดิฉันไปซื้อเนี่ยจ่ายแบงค์500ไปสลากรวมชุด2ใบก็คือ190บาทคุณคิดดูคนที่เขาไปซื้อเนี่ยเขาจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าในเมื่อคุณติดป้าย80บาทสู้คุณไม่ติดเลยจะดีกว่าไหมตรงนี้อย่างที่บอกไปว่ามันน่าจะเป็นความผิดหลักด้วยเพราะว่าอาจจะติดป้ายราคาเพื่อป้องกันการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แต่เอาเข้าจริงแล้วคุณขายอีกหนึ่งราคาแล้วตรงนี้มันเห็นเยอะด้วยอีกหนึ่งกรณีที่มันมีการร้องเรียนขึ้นมามันคุณอ้อมขวัญคือพอไปซื้อปุ๊บมันมีคนไปทักท้วงไงว่ารัฐบาลเขาให้ขายใบละ80แต่คนขายกลับมาบอกว่าไม่มีที่ไหนเขาขายใบนี้หรอกอยู่ไม่ได้ไม่มีกำไรไม่มีใครโง่ขายหรอก80บาททั้งที่ตามจริงแล้วมันออกมาเป็นกฎระเบียบแล้วก็ยืนยันอย่างเช่นสำนักงานสลากเองรัฐบาลลงมาตรวจสอบบอกไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายเกิน80บาทก็คุณลงไปตรวจสอบเขาจะบอกคุณไหมเหรออ๋อฉันขาย85ก็เป็นไปไม่ได้ทำอย่างไรจะสุ่มตรวจแล้วก็เอาจริงเอาจังกันสักทีแม้กระทั่งในส่วนของพูดกันง่ายเอาหวยชุดอะลอตเตอรี่ชุดอะคือสืบกันไปสืบกันมาเขาก็ยังรู้กันเลยว่าเอาเป็นเครือญาติกันใช่อ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแทนที่จะแบ่งกันมาเอาถูกกันอย่างน้อยคนละแสนคนละล้านอ่ะถูกชุดไม่ใช่ว่ามาถูกกันเป็น10ล้านแบบนี้สืบกันไปกันมาเอาเป็นเครือญาติกันซะงั้นยอมขายกันเป็นชุดเป็นแจ็คพอตเพราะว่าแจ็คพอตคือถูกกันมาทีท่านผู้ชม30 40ล้านนะชุดนั้นน่ะชุดแบบ10ใบ20ใบแล้วเขาซื้อกันไป3ชุด4ชุดอ่ะเหมือนรู้ว่าจะถูกแล้วซื้อกันไปขนาดนั้นเป็นใครใครจะยอมขายอ่ะหรือบางทีแล้วมันจะมีอีกอย่างนึงด้วยถ้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่หมดก็ต้องส่งคืนนะคุณไม่สามารถที่จะเอาลอตเตอรี่ตรงที่คุณเหลือไว้แล้วคุณไปขึ้นรางวัลได้ดังนั้นก็ผิดกฎหมายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะมีการไปจัดการแล้วก็กวาดล้างตรงนี้เพราะคนรวยสังเกตดูคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็ยังเป็นคนเดิม
ลุ่มเดิมๆถูกเดิมๆไม่ได้กระจายกันไปสู่คนอื่นเลยฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการลงทุนภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะที่มันอยู่ในช่วงของท้ายๆก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วทั้งเสถียรภาพของทางการเมืองแล้วก็สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันตอนนี้ส่งผลโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจซึ่งยึดโยงโดยตรงกับการเมืองล่าสุดทางด้านนักกลยุทธ์ตลาดเงินทุนธนาคารกรุงไทยมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้แล้วค่ะโดยทางด้านคุณจิติพลพฤกษาเมธานันท์นักกลยุทธ์การตลาดธนาคารกรุงไทยเปิดเผยถึง GDP ที่มีการคาดการณ์ถึง 4% ปัจจัยหนุนนะคะที่มาจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะนะคะรายการใหญ่ขึ้นมาและถ้ารัฐเองมีการสนับสนุนการบริโภคในประเทศถ้าโครงสร้างพื้นฐานเสร็จก็จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทำให้เม็ดเงินลงทุนเอกชนในประเทศตามมาขณะที่เงินเฟ้อปีนี้นะคะอยู่ที่ 0.5% ถึง1%คาดว่าเงินเฟ้อหนี้สาธารณะนะคะจะมีโอกาสปรับตัวขึ้น เพราะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งค่ะทุกคนเองก็มีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะเป็นตัวกดเงินเฟ้อไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันปรับลงมีผลทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลงตามค่ะทางนี้การบริโภคในประเทศต้องจุดให้ติดเพราะเห็นว่าทั่วโลกมีปัญหาเราเห็นแล้วเกิดจากการค้าดังนั้นการจะเน้นการส่งออกก็เป็นการต้านกระแสโลกขณะที่เราเองเป็นประเทศเล็กๆอาจไม่ได้ใช้นโยบายการเงินและการคลังเข้ามาช่วยขับเคลื่อนถึงขนาดนั้นนอกจากนี้เศรษฐกิจเองก็ชะลอตัวทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางใกล้มากขึ้นดังนั้นอาจไม่ต้องใช้นโยบายภาครัฐเข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่การบริโภคในประเทศและการลงทุนในประเทศนั้นเห็นมาหลายปีแล้วค่ะว่าจะกระตุ้นไม่สำเร็จโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ได้รายได้ไม่พอจ่ายสุดท้ายทุกพรรคการเมืองพูดเหมือนกันคือเพิ่มเงินให้กลุ่นกลุ่มนี้เพิ่มอำนาจซื้อกลับคืนมาค่ะเดียวกันก็ต้องดูแลผู้มีรายได้ปานกลางในด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจและสามารถจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเชื่อว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลที่เข้ามาสานต่อนโยบายกระตุ้นผ่านภาษีคาดว่าจะนำมาใช้แน่นอนค่ะและปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะเห็นนโยบาย LTF สำหรับผู้มีรายได้ปานกลางลดหย่อนภาษี 500,000 บาทที่หายไปโดยต้องมีตัวเข้ามาทดแทนขึ้นว่ารัฐจะให้เข้ามากระตุ้นแล้วก็ลดภาษีในรูปแบบใดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าฝากฝั่งนักลงทุนเองก็คือเขามองว่าตอนนี้พื้นฐานตรงนี้เนี่ยก็มีนักลงทุนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศนะคะแต่เหมือนว่าตอนนี้ชะลอตัวกันไปก่อนรวมถึงขณะเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่ถึงจะดูค่อนข้างน้อยแต่ค่าเงินเรามันแข็งขึ้นโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นก็ยากก็เลยมีแต่คนไปตั้งความหวังว่าอ่ะหลังจากการเลือกตั้งเดี๋ยวจะดีขึ้นเงินเฟ้อจะลดน้อยลงอัตราการซื้อจะดีขึ้นอัตราการลงทุนจะดีขึ้นก็เลยชะลอตัวกันไปช่วงนี้ก่อนพอต่างคนต่างชะลอตัวยอมรับว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันหวบลงไปแล้วคำถามคือเกิดขึ้นมาว่าถ้าหลังจากการเลือกตั้งจริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดเสถียรภาพในทางการเมืองสมมุติเลยเรามองในแง่ร้ายว่ามันเกิดปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลเลือกมาเสร็จยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สมมุติมองในแง่ร้ายเลยมันมีการชุมนุมเกิดขึ้นมีความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ชะลอตัวมาอาจจะต้องเป็นการพับโครงการไปเลยไหมหรืออาจจะต้องชะลอตัวกันก่อนไปแล้วเรื่องของการลงทุนมันสามารถชะลอกันได้นานมากแค่ไหนเม็ดเงินการลงทุนที่มันไม่ได้เข้ามาเราจะสามารถรอกันได้มากแค่ไหนและความเชื่อมั่นเราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้มากขนาดไหนเอาเช่นแฟนกันกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้เชื่อใจกันได้แล้ววันนึงอะเราขอไม่สร้างความเชื่อมั่นก่อนนะเราขอรอก่อนช่วงนี้ค่ะจะมีอีกฝั่งนึงจะรอได้นานแค่ไหนสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นค่ะรวมถึงนโยบายตอนนี้รัฐบาลพยายามคลอดนโยบายเช่นช็อปแล้วลดภาษีซื้อแล้วลดภาษีอะไรมันจะเป็นการไปกระตุ้นจริงหรือไม่คือพยายามดึงให้คนในประเทศใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อลดภาษีรัฐบาลไม่ได้ลงทุนอะไรแค่รัฐบาลลดภาษีลงให้นิดนึงให้คนมาจับจ่ายขึ้นแทนที่จะมองว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราอย่างไรแล้วก็เก็บภาษีจากต่างประเทศนั้นแต่กลับกลายเป็นบางทีก็มาขึ้นภาษีในประเทศขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่ขึ้นภาษีน้ำตาลขึ้นภาษีน้ำหวานขึ้นภาษีกันไปหมดก็เหมือนเอาเงินคนในประเทศขึ้นมาหมุนตอนนี้มันก็เลยเป็นเอ๊ะเราจะแก้อย่างไรให้เงินจากต่างประเทศมันเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าค่ะใช่ค่ะคือหารายได้เพิ่มเติมขึ้นนะคะไม่ใช่เอออะไรขึ้นภาษีกลายเป็นว่าผลักภาระไปให้ประชาชนซึ่งเราก็ไม่อยากจะได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยๆนะคะ
อ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวดิฉันด้วยล่ะค่ะสำหรับขสมกนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เนี่ยใครที่ได้มีการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอยู่บ่อยครั้งก็จะเห็นหน้าค่าตาสำหรับรถเมย์ NGV นะคะซึ่งเป็นการใช้ก๊าซต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้แต่มันก็ไม่ได้ว่าไปให้บริการได้ทุกๆสายแต่ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วล่ะนะคะสังเกตยังไงก็คือรถโดยสารที่เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีตัวเลขสีแดงด้านหน้าที่เป็นตัววิ่งอยู่แต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะขสมกเขาเตรียมที่จะนำเสนออีกหนึ่งไอเดียว่าเตรียมที่จะมีการยกเลิกรถเมล์ร้อนก็คือรถเมล์ที่เป็นแบบพัดลมนะคะยกเลิกไปเลยให้หมดภายในปี64ถึงปี65แล้วก็จะให้มีการเปลี่ยนมาเป็นรถเมล์แอร์ทั้งหมดเลยเรื่องนี้จะเป็นได้จริงหรือไม่แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือเปล่าล่าสุดได้มีการนำเรื่องนี้เนี่ยขึ้นสู่เว็บประชาพิจารณ์แล้วค่ะโดยนายประยุนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การและรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยว่าหลังมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือว่า NGV ครบทั้ง489คันไปเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ขนาดนี้มีรถเมล์ให้บริการประชาชนทั้งหมดประมาณ 3,000 คันตามแผนสามารถบริหารจัดการเดินรถให้มีความถี่ได้ดีขึ้นผู้โดยสารรอคอยรถเมล์ไม่นานจะส่งผลให้เพิ่มจำนวนผู้โดยสารรถเมล์ขสมก.แล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจะเร่งรัดแผนจัดหารถเมล์ตามแผนฟื้นฟูองค์กรอีก 2,188 คันวงเงิน 12,091 ล้านบาทตอนนี้ก็รอแต่สำนักงานสภาพัฒน์การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.รวบรวมความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็จะมีการนำเสนอต่อรัฐมนตรีพิจารณาปลายเดือนเมษายนนี้นายประยุนกล่าวต่อนะคะว่าหากได้รับการอนุมัติจากครม.ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรัฐบาลหน้าขสมช.จะมีการเช่าแล้วก็เร่งรัดรถเมล์700คันก่อนแบ่งเป็นรถเมล์ NGV 300คันรถเมล์ระบบดีเซลและไฟฟ้าหรือไฮบริด400คันซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตการประกวดราคาหรือ TOR และเตรียมนำ TOR ขึ้นเว็บประชาพิจารณ์แล้วรวมทั้งซื้อรถเมล์ไฮบริด 1,453 คันและจะซื้อรถเมล์ไฟฟ้าหรือว่า EV 35คันจะมีสถานีชาร์จ1แห่งคือที่อู่สวนสยามใช้เวลาดำเนินการ10กว่าเดือนคาดว่าจะได้รับรถในปลายปี2563เมื่อรับรถเมล์ใหม่เข้ามาให้บริการแล้วทางขสมก.จะทยอยปลดระหว่างรถเมล์เก่าโดยเฉพาะรถเมล์ธรรมดาหรือรถเมล์ร้อนที่มีอายุการใช้งาน29ปีจำนวน 1,523 คันให้หมดไปภายในปี64ถึงปี65สำหรับรถที่ปลดระวางบางส่วนถ้ายังมีสภาพดีก็จะบริจาคให้หน่วยงานภาครัฐอาทิเช่นเทศบาลองค์การบริการส่วนตำบลหรืออบต.แล้วก็โรงเรียนไปใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนรถที่มีสภาพไม่ดีต้องขายเป็นเศษเหล็กต่อไปนะคะรายงานข่าวยังแจ้งด้วยว่าปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถเมล์ขสมก.ประมาณ 1,200,000 ถึง 1,300,000 คนต่อวันรายได้11ล้านบาทต่อวันตามแผนฟื้นฟูจะทำให้ในอนาคตขสมก.จะไม่มีรถเมล์ร้อนบริการแล้วแต่จะมีแต่รถติดแอร์เท่านั้นขณะที่อุณหภูมิโลกก็ร้อนขึ้นทุกปีปีละ2องศาเซลเซียสซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยทางขสมก.จึงคิดว่าประชาชนน่าจะชอบรถแอร์มากกว่าเพราะเย็นสบายสำหรับข้อกังวลว่ารถแอร์จะราคาสูงกว่ารถร้อนถือว่าเป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนมากขึ้นนั้นปัจจุบันผู้มีรายได้น้อยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บริการรถเมล์ฟรีในวงเงินเดือนละ500บาทแต่หากผู้มีรายได้น้อยและประชาชนยังเรียกร้องรถร้อนก็สามารถแสดงความเห็นได้ขสมก.จะนำเสนอรัฐบาลพิจารณาให้นโยบายต่อไปนะคะอันนี้เป็นแนวคิดจากขสมก.นะคะไม่ได้หมายความว่าจะบังคับให้ขึ้นรถแอร์กันทั้งหมดเพียงแต่เขาว่ามีแนวคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมให้ปรับเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันก็คือมีความร้อนที่เพิ่มขึ้นทุก2องศาเซลเซียสต่อปีประเทศไทยก็เผชิญปัญหานี้อยู่นะคะก็คืออากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีดังนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะเปลี่ยนการให้บริการรถขสมก.สาธารณะเป็นรถแอร์หมดเลยนะคะส่วนราคาอันนี้เท่าที่ทราบณปัจจุบันนี้เลยนะคะที่ยังคงมีการใช้รถร้อนแล้วก็รถเมล์ร่วมกันถ้าคุณใช้บริการรถร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าตลอดสายเนี่ยอย่างเช่นตัวดิฉันเองเนี่ยใช้บริการเส้นลาดพร้าวอยู่เป็นประจำคือ9บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมจะ
นั่งจากตอนไหนก็ตามแต่เพียง9บาทตลอดสายอันนี้คือรถร้อนถ้าเกิดว่าเป็นรถแอร์เนี่ยเขาจะคิดตามระยะทางนะคะอย่างเช่นระยะทางที่มาประมาณ10ถึง12กิโลก็คิดอยู่ที่ประมาณ17บาทถึง20บาทซึ่งมันก็ต่างกันเท่าตัวหนึ่งเลยนะเอาจริงๆคุณอย่าลืมนะคะว่าคนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเขาไม่ได้ขึ้นแค่วัน2วันเขาต้องขึ้นทุกวันวันนึงเนี่ย 2-3 รอบก็ว่าไปทำงานกลับบ้านแหละก็ต้องใช้บริการอีกซึ่งมันก็จะทบไปอีกเรื่อยๆหรือเปล่าในขณะที่อัตราค่าแรงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นคนที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยนะคะอันนี้คือคนส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณากันให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าจะมีการใช้แนวคิดนี้จริงๆในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะมีการทยอยปลดระวังรถเมล์ร้อนให้หมดภายในปี64ถึงปี65ซึ่งมันประมาณแค่ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพอได้ยินข่าวแบบนี้เนี่ยคนที่เขาได้รับผลกระทบหรือประชาชนไม่เห็นด้วยก็สามารถไปให้ความเห็นได้ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ประชาพิจารณ์ซึ่งตอนนี้ก็นำเรื่องเข้าสู่เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลองบอกเหตุและผลถึงความจำเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้มีการปลดระวางหรือให้ใช้แบบเดิมเนี่ยเหตุผลคืออะไรหรือบางคนอาจจะเห็นด้วยให้ปรับเป็นรถแอร์เลยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องทนอากาศร้อนๆจะได้ทำให้รู้สึกใจเย็นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยระยะทางใกล้ๆใช้เวลานานเป็นชั่วโมงในการเดินทางอันนี้เราก็เข้าใจลองชั่งน้ำหนักดูนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะซึ่งตรงนี้ขสมกยืนยันว่าไม่ได้บังคับนะเพียงแต่ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะนำเสนอต่อรัฐบาลชุดถัดไปที่จะเข้ามาบริหารค่ะได้ว่านี่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของ คนกรุงเทพแล้วก็คนทั้งประเทศด้วยหลายล้านคนที่ใช้รถขสมกขอให้เราพัฒนาแล้วก็ต่อยอดอย่างน้อยๆเพิ่มความสะดวกสบายให้สำหรับผู้โดยสารแล้วก็ไม่ได้ส่งผลไปรบกวนงบประมาณอะไรของภาครัฐเพราะทั้งรบกวนงบประมาณกันมากสุดท้ายก็เจ๊งกันระเนระนาดพูดกันแบบนี้ขอให้เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแล้วก็อย่าลืมว่าในส่วนของการนำ TOR เช่ารถเมล์อีก700คันตรงนี้ขึ้นมาขอดูกันให้ดีด้วยอย่าล่มเหมือนในส่วนของ e-ticketสุดท้ายก็มีการยกเลิกกันไปดูกันเรื่องของงบประมาณด้วยคุณลงติดไปคันหนึ่งงบประมาณในการติดตั้งเท่าไหร่ค่าเครื่องเท่าไหร่ใช้ไปไม่เท่าไหร่ดึงออกกันหมดขอให้มีการพิจารณาแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ตรงนี้ให้ดีอย่าลืมว่าประชาพิจารณ์คือต้องได้รับความเห็นด้วยนะคะจากคนที่ใช้งานในส่วนของรถเมย์ NGV ตรงนี้รถเมย์ติดแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะมาดูกันต่อสำหรับการเตรียมขยายบริการเว็บไซต์ Acid ค่ะของทางด้านอธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศคือก่อนหน้านี้เขาก็มีเว็บไซต์นี้ไว้ร้องเรียนอุปสรรคระเบียบการทำงานของภาครัฐแต่ล่าสุดเนี่ยเขาจะไปครอบคลุมเรื่องของการร้องเรียนอุปสรรคปัญหาด้านของการค้าบริการด้วยค่ะโดยทางด้านคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าอาเซียนเองมีการเตรียมขยายบริการเว็บไซต์ Acid ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ภาคเอกชนมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งเดิมเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระเบียบของภาครัฐเฉพาะในด้านการค้าโดยจะทำให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของร้องเรียนปัญหาอุปสรรคการค้าบริการซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะทางนี้ในโครงการ Acid เองเป็นโครงการที่อาเซียนได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการตอบสนองแผนงานประชาคมเศรษฐกิจด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนความโปร่งใสในกฎระเบียบต่างๆโดยเป็นการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาอุปสรรคทางการค้าจากภาคเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเว็บไซต์ Acid มีการวางระบบที่มีขั้นตอนชัดเจนกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการประมาณ 40-60 วันเพื่อให้ภาคเอกชนมั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่างๆได้รับการตอบสนองในระยะเวลาอันเหมาะสมส่วนเว็บไซต์ Acid โฉมใหม่ค่ะยังมีการปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนได้มากขึ้นเช่นการปรับปรุงให้การยื่นข้อร้องเรียนไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนจัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการใช้เว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นเป็นต้นทั้งขอบเขตการให้บริการของเว็บไซต์ครอบคลุม11สาขาเช่นการขนส่งการท่องเที่ยวการศึกษาโทรคมนาคมสุขภาพรวมถึงการจัดจำหน่ายเป็นต้นด้วยความตั้งใจของอาเซียนค่ะก็คือการดูแลต
อบสนองข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาอุปสรรคกฎระเบียบทางการค้าเข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ Acid ในการแก้ปัญหาซึ่งน่าจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดกันมากขึ้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทางด้านของอาเซียนเองเตรียมขยายฐานเว็บไซต์ Acid ตรงนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้เว็บไซต์นี้ท่านผู้ชมเขาให้บริการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาอุปสรรคในการเกิดปัญหาจากกฎระเบียบของภาครัฐเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาจะขยายฐานเว็บไซต์ค่ะให้ครอบคลุมเรื่องของการร้องเรียนปัญหาอุปสรรคด้านการค้าและบริการด้วยซึ่งใครที่มีปัญหาค่ะสามารถยื่นข้อเสนอข้อร้องเรียนและอุปสรรคจากภาคเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะผ่านเว็บไซต์ www.acid.asean.org นั่นเองค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายและก็จะมีการวางระบบที่มีขั้นตอนชัดเจนคือกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ 40-60 วันค่ะก็นานอยู่นะค่ะเกือบ2เดือนเลยให้ภาคเอกชนมั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่างๆนั้นได้รับการตอบสนองในระยะเวลาที่เหมาะสมโอ้บางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ด่วนจริงๆเนี่ย 40-60 วันดิฉันก็คาดว่าค่อนข้างจะนานนะเหมือนที่เรามีปัญหาเรื่องของสินค้าเราเอาสินค้าไปเคลมเนี่ยดิฉันเองเอาเครื่องทำผมเนี่ยไปเคลมเขาบอกว่าเคลมได้เดี๋ยวจะให้คำตอบกลับมาใน60วันเอ๊ะเราจะรอกันไหมอ่ะนานไป60วันเราคงต้องซื้อเครื่องใหม่กันแล้วอยากจะให้มีความรวดเร็วกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีการตอบปัญหาอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขเพราะแก้ไขอาจจะยากหน่อยขั้นตอนแต่การตอบกลับเนี่ยการเดินเรื่องเนี่ยขอให้เร็วได้ไหมภายในสัปดาห์นึงให้ได้คำตอบว่าอ่ะตกลงแล้วเนี่ยจะได้รับการแก้ไขไหมไม่ใช่ว่ารอกันไปจนถึง40วัน60วันเต็มเพดานสุดท้ายกลับมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากค่ะใช่แล้วค่ะลองพิจารณาดูให้ดีนะคะเอาไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นผลดีแล้วก็มันเป็นเวลาที่เหมาะสมก็ต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติมแล้วค่ะเพราะว่าถ้าส่วนตัวประชาชนทั่วไปอย่างเราเองก็มองว่ามันอาจจะนานไปสักนิดหนึ่งนะคะมาดูกันที่กรมการขนส่งทางบกค่ะสำหรับการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะได้มีการเริ่มตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคันนะคะทั้งพนักงานขับรถทุกคนด้วยนะคะแล้วก็รณรงค์ในแคมเปญที่ว่าขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดค่ะนายกมลบูรณพงษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกรมทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี62ทางด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางโดยได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานต์ปี62ภายใต้การรณรงค์ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดและมอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อกตลอดจนบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะการตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคันตามเช็คลิสต์นายกมลยังบอกอีกว่าได้มีการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคันพนักงานขับรถทุกคนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและก็จุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศโดยแบ่งดำเนินการเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ค่ะคือช่วงเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคมปี 62ช่วงก่อนเทศกาลระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 62และช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 62การตรวจสอบความพร้อมของรถอาทิเช่นตัวถังรถต้องมั่นคงแข็งแรงประตูทางขึ้นลงเปิดปิดได้ตามปกติและประตูทางออกฉุกเฉินเปิดได้จากด้านในระบบไฟส่องสว่างไฟสัญญาณต่างๆและก็แตรทำงานปกติที่นั่งผู้โดยสารยึดติดกับตัวถังมั่นคงแข็งแรงไม่ชำรุดมีเข็มขัดนิรภัยและก็ใช้งานได้ทุกที่นั่งมีค้อนทุบกระจกนายกมลยังกล่าวอีกว่าและถังดับเพลิงเนี่ยต้องตามจำนวนแล้วก็ตำแหน่งที่กำหนดด้วยนะคะระบบ GPS tagging พร้อมใช้งานยางรถไม่มีรอยฉีกขาดบวมหรือว่านูนกระจกกันลมหน้าแล้วหลังบานหน้าต่างไม่แตกร้าวจนอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการเดินทางรวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อาทิตรวจการมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตรวจความพร้อมด้านร่างกายตรวจสมุดประจำรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจตรวจสารเสพติดในปัสสาวะหากพบการกระทำผิดที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงให้เปลี่ยนรถแล้วก็พ
พ่นห้ามใช้หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถโดยทันทีค่ะนอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำชับผู้ประกอบการและก็หน่วยงานในสังกัดโปรดให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถโดยสารโดยต้องดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกจากสถานีขนส่งหรือจุดจอดพักรถรวมทั้งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดกรณีพบรถโดยสารไม่ปลอดภัยหรือเอาเปรียบผู้โดยสารโปรดแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1584ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะอันนี้รวมทุกๆอย่างเลยรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถบขส.ก็ดีรถตู้รถทัวร์นะคะหรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะก็มีการแบ่งการดำเนินการเป็น3ระยะ3ช่วงเพื่อให้ทันต่อการทำงานร่วมกันในการในทุกๆพื้นที่แล้วก็มองว่าสำหรับอุบัติเหตุต้องมีจำนวนลดน้อยลงให้เป็นสถิติน้อยลงในทุกๆปีนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็เน้นย้ำได้ว่าตัวผู้ที่เป็นผู้ขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดร่างกายไม่พร้อมมีความอ่อนเพลียมีสารเสพติดมีสารที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเปลี่ยนตัวทันทีหรืออุปกรณ์ภายในรถไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงก็ต้องมีการพ่นสีเลยนะคะว่าห้ามใช้โดยทันทีอันนี้เป็นมาตรการที่รัดกุมแล้วก็เข้มข้นค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นมาตรการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุแต่ละปีรัฐบาลก็พยายามผลักดันให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์มากที่สุดกรมการขนส่งทางบกก็จะมีเรียกได้ว่าขั้นตอนมีแนวทางในการขับขี่ปลอดภัยออกมาแต่สงกรานต์นี้อย่างน้อยที่สุดแม้จะทุกปีเราจะเห็นเหมือนกันหมดคือสาเหตุของการสูญเสียชีวิตระดับต้นๆเลยก็มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การขับรถเร็วไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเอาง่ายๆว่าถ้าคุณจะเมาคุณจะดื่มก็ดื่มอยู่ที่บ้านบางทีแล้วความไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นอย่างกรณีล่าสุดที่เสพยากันมาแล้วไปชนเสาไฟคือถ้าคุณเมาคุณก็เมาอยู่บ้านไม่ใช่เมาแล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลเขามีการพูดคุยก่อนหน้านี้คืออยากจะเพิ่มโทษสำหรับคนเมาแล้วขับแล้วก็คนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะรุ่มอร่วยกันด้วยเพราะว่าทุกคนก็อยากกลับบ้านกันหมดนะติดกันอยู่บนถนนไอ้รถข้างๆนี่ดีไม่ดีก็หมู่บ้านเดียวกันกับเรานี่แหละก็เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทางด้วยอุบัติเหตุบางทีเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นเช่นไปจิ้มก้นกันไปชนท้ายกันมันก็ทำให้รถติดกันไปหลายสิบกิโลเลยนะล่าสุดตอนครั้งที่แล้วตอนช่วงปีใหม่ที่ดิฉันกลับมาจากขอนแก่นคือมีอุบัติเหตุรถทัวร์คือเฉียวชนกับรถยนต์แต่รถติดยาวกันไปเกือบ10กิโลแล้วติดในช่วงเทศกาลคุณผู้ชมคือเต็มแน่นเอียดก็ขอให้ขับขี่กันปลอดภัยด้วยอุบัติเหตุเล็กน้อยก็ทำให้รถติดได้เหมือนกันค่ะมาดูกันต่อที่ฝากฝั่งบอร์ด BOI ล่าสุดนะคะเขามีการเห็นชอบอุทยานวิทยาศาสตร์3ภูมิภาค3แห่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะไปแต่ละภาคกันเขาก็จะให้มีสวนอุทยานวิทยาศาสตร์1แห่งเพื่อพัฒนามาดูกันว่าอุทยานวิทยาศาสตร์3แห่งใน3ภูมิภาคนั้นจะไปอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างค่ะโดยทางด้านนางสาวดวงใจอัศวะจินตจิตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI มีการมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม3แห่งได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและอุทยานภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะสำหรับเนื้อหากิจการใดที่เป็นกิจการเป้าหมายในพื้นที่ของ EEC และตั้งอยู่ในพื้นที่วิทยาศาสตร์นั้นสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้โดยต้องยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการ EEC ภายในวันที่30ธันวาคม2562และย้ายไปตั้งอยู่ในเขต EEC ภายในวันที่30ธันวาคม2565ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของแต่ละประเภทแล้วยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2-4 ปี
และบางกิจการค่ะก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา5ปีเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุรินทรวงศ์ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปีรวมกันไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินค่าเงินทุนหมุนเวียนโดยจะมีการระบุสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน TOR และยังเห็นชอบในการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กแก่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,130 ล้านบาทในโครงการในจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่า3อุทยานประวัติอุทยานวิทยาศาสตร์ขอไปท่านผู้ชมภาคเหนือจะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะตะวันออกเชียงเหนืออยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดสงขลาสิ่งที่พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ต้องทำก่อนอันดับแรกเลยคือถ้าอุทยานของท่านนี่มันไปอยู่ในเขตพื้นที่ EECต้องย้ายออกภายใน30ธันวาคมคือไปยื่นขอสิทธิประโยชน์ก่อนแล้วต้องย้ายออกภายใน30ธันวาคม65 คือคุณไปยื่นสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ได้คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะตามหลักเกณฑ์การฟื้นฟูยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2-4 ปีบางกิจการลดหย่อนภาษีได้ 50% เป็นเวลา5ปีเพิ่มเติมอีกด้วยจะได้เป็นการเหมือนแยกโซนกันออกมาเลยคือพื้นที่อุตสาหกรรมก็เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไปพื้นที่วิทยาศาสตร์ก็เป็นพื้นที่วิทยาศาสตร์ไปก็ตอนนี้คลอดกันออกมา3ที่แล้วค่ะภาคเหนือก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่อีสานก็ขอนแก่นแล้วก็ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาสำหรับเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีก3แห่งล่าสุดค่ะก็แบ่งแยกกันไปนะคะตามความเหมาะสมค่ะมาดูกันที่ทางด้านของการปรับปรุงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนสำหรับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะดึงดูดสำหรับกลุ่มบุคคลที่เป็น Gen Y แล้วก็ Gen Z มากขึ้นนะคะแต่เดิมเนี่ยเป็น Gen X แล้วก็ Baby Boomer ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดแล้วก็ทันสมัยนะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายสำหรับผู้บริโภคค่ะโดยเรื่องนี้นายนิติรัตนปรีชาเวชผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดค่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหลากหลายธุรกิจเช่นการปฏิวัติวงการธนาคารสื่อสิ่งพิมพ์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้เห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิมเช่นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การเปลี่ยนผู้เช่าการจัดกิจกรรมการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าเป็นต้นหรือจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีต่างๆในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างจากเดิมเช่นการเปิดธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เพิ่มเติมขึ้นจากธุรกิจหลักเพื่อแข่งขันกับธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในตลาดส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยไม่ได้รับผลกระทบทางตรงที่ชัดเจนนักนะคะแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของลูกค้าในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีในการสั่งสินค้าออนไลน์การสื่อสารกับทีมงานบริหารชุมชนการรักษาความปลอดภัยหรือการสั่งการทางโทรศัพท์เป็นต้นหรืออาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีงานการตลาดการขายงานก่อสร้างงานออกแบบเป็นต้นสำหรับการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์นอกจากทำเลแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะที่ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเป็นการมุ่งเติมเต็มแล้วก็ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่อย่าง Gen Y Gen Z ที่ชีวิตผูกพันกับเทคโนโลยีที่กำลังมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กำลังก้าวมาทดแทนกลุ่มลูกค้า Gen X แล้วก็ Baby Boomer ค่ะโดยเป็นการปรับตัวของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มเห็นกันมากขึ้นเลยค่ะโดยผสมผสานประโยชน์ใช้สอยพิเศษที่อาจถือได้ว่าเก่าไปแล้วในปัจจุบันเช่น co-working space co-kitchen space เพิ่มเติมเข้าไปในโครงการหรือการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยนะคะเช่นระบบสั่งการด้วยเสียงระบบสั่งการด้วยแอปพลิเคชันระบบคำนวณพลังงานระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระบบที่จอดรถอัตโนมัติระบบซื้อของออนไลน์เป็นต้น
ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการพัฒนาโครงการจึงไม่ได้อยู่ที่การกำหนดให้มีพื้นที่หรือเทคโนโลยีใหม่เท่านั้นค่ะหากแต่จะอยู่ที่ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นตัวกำหนดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเช่น Co-Party Spec Co-Business Spec Co-Living Spec Co-Garden Specนอกจากนี้อาจจะเป็นระบบพิเศษใดๆก็ได้นะคะที่แล้วแต่ผู้ประกอบการจะสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบใหม่แล้วก็ให้เป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปดังนั้นแล้วนะคะผู้ประกอบการต้องเปิดใจให้กว้างขยันที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างและความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับตลาดที่เปลี่ยนไปค่ะอันนี้เป็นมุมมองนะคะของผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นายนิติรัตนปรีชาเวชค่ะคิดว่าในอนาคตนี้นะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายสำหรับคอนโดหรือว่าบ้านเนี่ยให้มีความต้องการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจน Y แล้วก็เจน Z เพิ่มขึ้นอย่างเราทั้งสองคนก็เป็นกลุ่มเจน Y นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้กับเทคโนโลยีแล้วก็เติบโตมากับเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญในการสั่งงานหรือเป็นเทคโนโลยีที่เข้าไปติดตั้งได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มักที่จะใช้เทคโนโลยีในการสั่งสินค้าออนไลน์หรือการสื่อสารกับการทำงานมากขึ้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายสำหรับกลุ่มผู้บริโภคให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามโลกแล้วก็ตามสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทค่ะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดคือการรับมือแล้วก็การตามให้ทันเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยเราก็ยังล้าหลังกว่าหลายประเทศแต่คนในประเทศเราก็ยังล้าหลังกว่าเทคโนโลยีที่ประเทศไทยนำเข้ามาบางคนเลยคือไม่เปิดรับคือถ้าพยายามเปิดรับแต่ยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีนี้เรายังพอเข้าใจแต่บางคนถึงขั้นที่ไม่ยอมเปิดรับเทคโนโลยียังอยู่ในยุคของอนาล็อกอย่างที่เราเข้าใจว่าความสะดวกสบายมันมีเพิ่มขึ้นความแม่นยำมีเพิ่มขึ้นเห็นได้จากการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งล่าสุดที่ผ่านมาค่ะหลายๆครั้งเทคโนโลยีมันเข้าถึงเราไม่ยากอะไรเลยกับการแค่ค้นหาลำดับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์แอปพลิเคชันก่อนไปเลือกตั้งแต่หลายคนยังเลือกวิธีเดิมด้วยการถือบัตรประชาชนมาแล้วก็ไปยืนหน้าบอร์ดเพื่อไปไล่หาว่าตัวเองอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วคนลงสมมติเขตหนึ่งอย่างเขตที่ดิฉันไปเนี่ยคนลงเป็นหมื่นคนคุณคิดดูว่าการเข้าแถวการไปเอาบัตรประชาชนแล้วก็เอาเลขบัตรประชาชนไปเทียบลำดับว่าเอ๊ะเราลงลำดับที่เท่าไหร่ทางที่ในมือถือมันมีอยู่แล้วสำหรับคนที่ทันเทคโนโลยีอย่างเช่นจะเป็นดิฉันเองหรือคนอื่นเองเนี่ยก่อนเข้าคูหาถือบัตรประชาชนใบเดียวเข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ไปดูวันที่ลงทะเบียนและดูลำดับที่ลำดับที่อยู่ดิฉัน 1,724 ดิฉันเดินเข้าไปมีเจ้าที่ยืนอยู่กับโต๊ะที่เจ้าที่รอให้คนไปหาข้อมูลกันเองคือคนที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเจ้าหน้าที่ถามทราบอันดับหรือยังดิฉันบอกทราบแล้วค่ะ 1,724 เจ้าหน้าที่นำใบสีขาวให้เขียนลำดับถามดิฉันอยู่หน่วยไหนดิฉันตอบได้อยู่เขต2ขอนแก่นหันไปถามคนอื่นตอบได้ไหมเอ้ยยังไม่รู้ตัวเองอยู่เขตไหนเลยก็ต้องไปหาข้อมูลค่ะพอดิฉันทราบเสร็จปุ๊บเขียนใบสีขาวอ่ะเดินเข้าคูหารวดเร็วขึ้นนี่คือความสะดวกสบายแล้วรวดเร็วกว่าคนอื่นเป็นชั่วโมงคนอื่นมาอันดับแรกไม่รู้ว่าตัวเองอยู่เขตไหนไม่ใช่เรื่องยากคุณไม่จำเป็นต้องไปเดินหาที่บอร์ดคุณแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสิร์ชรหัสไปรษณีย์ตัวเองกับเว็บไซต์ของกกต.ก็รู้แล้วว่าคุณอยู่เขตไหนเอ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการใครอ่ะฉันอยากเลือกพรรคเนี้ยอยากเลือกพรรคกไก่แต่ไม่รู้เบอร์อะไรอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือของคุณคุณจำเป็นไหมที่ต้องให้กกต.ทำให้พนักงานของกกต.เขามาเสิร์ชหาข้อมูลให้คุณแล้วคนเข้าแถวเป็นร้อยพันคนหรือบอร์ดคุณเคยเห็นบอร์ดใช่ไหมเอ่ยบอร์ดหน่วยละบอร์ดเดียวแต่คนเข้าแถวกันเป็นร้อยคนเพื่อดูว่าฉันอยู่เขตอะไรฉันต้องเลือกหมายเลขอะไรและฉันลำดับที่เท่าไหร่นี่คือคำตอบที่เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศเรายังล้าหลังกว่าเทคโนโลยีมากไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีไม่เข้าถึงแต่เพราะว่าคนไทยเราไม่ยอมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งคำถามที่ให้เป็นการบ้านไว้สำหรับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการข่าวช่วงนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.